ัสดีจ้านักเรียนสวัสดีค่ะอาจารย์โหอาจารย์ผ่านไปกี่ปีอาจารย์ก็หน้าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะคะนั่นสิคะตอนหนูเด็กๆอาจารย์ก็หน้าตาแบบนี้มาริโอเมลิโตเมื่อกี้เจ้าท่องผิดนะซิล่ามันต้องท่องว่าลาลิโอเอลิโออาจารย์ไหนเจ้าลองท่องใหม่สิลาลิโอเอลิโอลาลิโอเอลิโอข้ามียาดีน่ะอาจารย์สอนหนูบ้างสิคะหนูก็อยากสวยคงกระพันแบบอาจารย์บ้างนั่นมันเป็นวิชาปรุงยาขั้นสูงแต่ตอนนี้ข้าจะสอนวิชาปรุงยาง่ายๆกับเจ้าก่อนวันนี้หนูจะได้เรียนปรุงยาแล้วหรอคะใช่วันนี้ข้าจะสอนวิชาปรุงน้ำยาล่องหนให้กับพวกเจ้าก่อนที่เราจะเริ่มปรุงยาเจ้าต้องรู้ส่วนผสมของมันก่อนว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะส่วนผสมของน้ำยาล่องหนมีซากิ้งก่าพันปี2ตัวตากบคอลอมเบียล่องหน6ดวงกิ้งกือซาลาเบีย2ตัวปิงอุระอา1โหลรากไม้แห้ง1ห่อเขายูนิคอร์น1อันและสุดท้ายคือน้ำตามังกรหมื่นปี5หยดเก่งมากเนวิลล่าซิลล่าเจ้าทำเสร็จหรือยังไหนข้าขอดูสิทำไมเจ้าได้สีนั้นน่ะของอาจารย์สีฟ้านะก็แค่สีแหละที่ผิดเพี้ยนไปยังไงผลลัพธ์มันก็ต้องหายตัวได้เหมือนกันแหละเอาเฮ้ยสวัสดีจ้านักเรียนสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาป้องกันตัวให้กับพวกเจ้าอาจารย์รีบสอนเลยค่ะหนูอยากเรียนแล้ววันนี้ข้าจะใช้คาถาเบาๆกับพวกเจ้าแล้วกันพร้อมกันแล้วนะพร้อมค่ะโลโคมอนสเตอร์ข้าถาแรงกว่านี้ก็ได้นะอาจารย์เดี๋ยวรอบหน้าข้าจะใช้คาถาที่แรงกว่านี้เตรียมตัวให้พร้อมล่ะให้ฉันช่วยบอกอาจารย์ให้คาถาเบาสุดๆไหมล่ะไม่ต้องหรอกถ้าเจ้าทำได้ข้าก็ต้องทำได้พร้อมแล้วนะซิล่าโลโคมอนสเตอร์โอ้ยเป็นไรมากไหมเนี่ยซิล่านี่ข้าใช้แค่คาถาเบาๆเองนะขอโทษค่ะอาจารย์นี่ข้าก็สอนมามากแล้วนะทำไมยังทำไม่ได้อีกเรามาลองอีกครั้งค่ะวิชาต่อไปข้าจะมาสอนวิชาแปลงกายให้กับพวกเจ้าพร้อมหรือยังพร้อมค่ะพร้อมค่ะอาจารย์เวลาที่เจ้าจะแปลงเป็นตัวอะไรให้เจ้านึกถึงตัวนั้นแล้วค่อยไล่คาถาข้าจะแปลงให้พวกเจ้าดูแล้วพวกเจ้าทำตามข้านะ Animators โหอาจารย์กลายเป็นงูไปแล้วอ่ะไหนพวกเจ้าลองทำให้ข้าดูสิค่ะอาจารย์เจ้าหลบไปก่อนเก่งมากเนวิลล่าตาเจ้าแล้วซิลล่าเราต้องทำได้
เอเนเวจัสข้าให้เจ้าแปลงเป็นงูทำไมกลายเป็นกบซะได้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจารย์ช่วยเอาหนูกลับไปทีหนูไม่อยากอยู่ในร่างแบบนี้ข้าสอนแม่มดมาเป็นพันๆตนแล้วนี่เจ้าอ่อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะหนูขอโทษค่ะอาจารย์เจ้าต้องตั้งใจฝึกให้มากกว่านี้ทำไมเราอ่อนแออย่างนี้ฝึกมาเท่าไหร่ก็ไม่แข็งแกร่งขึ้นสักทีหรือว่าเราไม่เหมาะกับการเป็นแม่มดจริงๆทำไมไม่ได้สักทีอ่ะซิลล่าแม่แม่คะน้องอ่อนแออย่างที่เพื่อนๆบอกใช่ไหมคะจงฟังแม่ให้ดีลูกจะเป็นแม่มดที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถช่วยโลกใบนี้ได้จริงเหรอคะจงเชื่อมั่นไว้ซิลล่าหนูจะพยายามให้มากกว่านี้นะคะแม่หนูจะไม่ท้อหนูเชื่อว่าสักวันหนูจะต้องทำได้นี่ก็เรียนมาตั้งหลายปีเพื่อนๆก็ฆ่าปีศาจไปตั้งหลายตัวแล้ววันนี้ข้าจะใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาจากอาจารย์จัดการปีศาจตัวนี้ให้ได้เฮ้ยทำไมไม่เป็นไรเลยอ่ะนี่เราก็ฝึกคาถามาอย่างดีแล้วเนี่ยหรอกข้าขอบคุณเจ้ามากนะที่ช่วยข้าไว้ไม่เป็นไรหรอกไอตัวเนี้ยข้าปราบมาตั้งแต่อายุ12แล้วแค่มังกรตัวเดียวเจ้ายังจัดการไม่ได้แล้วเจ้าจะไปสู้กับใครได้ทำไมข้าจะสู้ไม่ได้ข้าแค่อะไรของเจ้าคิดคำแก้ตัวอยู่ละสิฝากไว้ก่อนเถอะถึงข้าจะยังไม่เก่งแต่ข้าก็เชื่อว่าข้ามีพลังวันนั้นต้องมาถึงแน่ๆวันไหนของเจ้าหรอข้ารอวันนั้นมานานแล้วหรือว่าวันนั้นมันจะไม่มีมีสิวันหนึ่งข้าจะต้องเป็นแม่มดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคอยดูอยากจะเป็นใหญ่หรอเจ้ากลับไปฝึกขี่ไม้กวาดให้เก่งก่อนไหมล่ะขี่ไม้กวาดอะหรอข้าฝึกมาเยอะแล้วหรอแต่เมื่อวานข้าเห็นมีแม่มดตกไม้กวาดหรือว่าคนนั้นจะเป็นเจ้าไม่ใช่นะไม่ใช่ข้าแน่ๆอะงั้นเจ้ากับข้ามาแข่งกันไหมล่ะได้ยังไงข้าต้องชนะเจ้าอยู่แล้วให้ข้าต่อให้ไหมล่ะไม่จำเป็นหรอกงั้นเราเริ่มจากตรงนี้ใครถึงเขาลูกนั้นก่อนคนนั้นชนะโอเคพร้อมนะไม่ต้องแข่งข้ารู้แล้วว่าผลออกมาเป็นไงแล้วนี่ทำไมซิลล่าไม่ถึงอีกเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่านะอ
ตื่นได้แล้วซิล่าเจ้าจงเป็นแม่มดที่ยิ่งใหญ่เสียงใครอ่ะดิ้งดองแดด